เคยสงสัยกันไหมครับว่าวง The Rolling Stone และนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงทำไมชื่อถึงเหมือนกันก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่าทั้งสอง Rolling Stone เนี่ยมีที่มาอย่างไรมาเริ่มกันที่ The Rolling Stone นะครับพวกเขาก็คือวงดนตรีอังกฤษที่ก่อตั้งโดย Mick Jagger Brian Jones Keith Richards Bill Wyman แล้วก็ Charlie Watts นะครับ The Rolling Stone เนี่ยก็โด่งดังมาตั้งแต่ยุค60แล้วครับมีเพลงฮิตแล้วก็มีบทบาทกับประวัติศาสตร์ทางดนตรีอย่างยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคนนะครับเปรียบเทียบว่า The Rolling Stone เนี่ยมีบารมีเทียบเคียงกับ The Beatles เลยทีเดียวจนถึงทุกวันนี้นะครับพวกเขาก็ยังคงทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่และก็เป็นศิลปินที่ทำรายได้จากการขายอัลบั้มและการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างถล่มทลายอีกด้วยในขณะเดียวกันครับ Rolling Stone Magazine เนี่ยก็คือนิตยสารสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งโดย2คนหลักๆได้แก่แจนเวนเนอร์กับนักวิจารณ์สายดนตรีที่ชื่อราฟเจกรีสัน Rolling Stone Magazine นะครับจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีการเมืองป๊อปคัลเจอร์จนถึงทุกวันนี้นะครับนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยได้สัมภาษณ์ศิลปินคนดังไปแล้วมากมายและก็ยังเป็นความฝันของหลายๆคนที่อยากจะขึ้นปกนิตยสารนี้สักครั้งในชีวิตตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าThe Rolling Stone และนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันคำตอบก็คือไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับแค่ชื่อที่คล้ายกันเฉยๆแต่ว่ามันก็จะมีความต่างพอให้เราสังเกตได้ครับสังเกตง่ายๆว่าวง The Rolling Stone เนี่ยเขาก็จะมีตัว S ปิดท้ายส่วนนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยก็จะไม่มีตัว S ครับและคนที่ตั้งชื่อนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นวง The Rolling Stone ที่ฟอร์มวงราวๆปี1962ถึงปี1963ส่วนนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยฉบับแรกเขาวางขายปี1967ด้วยปกของจอห์นเลนนอนนั่นเองครับแต่เรื่องนี้มันมีเหตุผลครับว่าทำไมทั้งสองถึงตั้งชื่อเหมือนกันคือวง The Rolling Stone เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อเพลง Rolling Stone ของศิลปินบลูระดับตำนาน Muddy Waters ส่วนนิตยสาร Rolling Stone นะครับคุณแจนเวเนอร์เขาก็ได้บอกไว้ว่านิตยสารของเขาเนี่ยก็มาจากเพลงของ Muddy Waters เช่นกันรวมถึงเพลง Like a Rolling Stone ของ Bob Dylan ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อนิตยสารด้วยครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ทั้งสองจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าทั้งวง The Rolling Stone เองหรือแม้แต่จะเป็นนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยเขาก็มีอิทธิพลกับวงการดนตรีทั้งคู่เพียงแต่ว่าอยู่กันคนละบทบาทหน้าที่กันเท่านั้นเองครับ